สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่6มกราคมพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:35 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตอาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุวรรณีสิริเวชพันธ์นายกสมาคมบัณฑิตสตรีแห่งทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ณคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2561และเงินที่มีผู้บริจาคสมทบเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายกฤตนูเพชรวราภานายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2561ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้นายพิพัฒน์โกวิทคณิตผู้แทนบริษัทซิมเมอร์เมทัลสแตนดาร์ดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยพลเอกพรพิพัฒน์เบญศรีผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารธนาคารออมสินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารการประปานครหลวงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และในโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยนางสาวสุภามาศตรีวิศวเวชผู้แทนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย
คณะผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารบริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูก้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยคณะผู้บริหารบริษัท ICC International จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562และโอกาสวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยนางวราพรสิริบุญ
องค์กรวรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562เวลา 15:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารใช้พัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพลขุนปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและผู้ที่รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยผู้ราชการจังหวัดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรคัพทัวร์ออฟไทยแลนด์2020และการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึมไบค์ฟอร์ออลประจำปี2563ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันประจำปี2562โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงสุริยารัตนกุลและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการจัดทำพจนานุกรมไทยอังกฤษสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 10:43 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41อุดรธานีเกมเฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30 มกราคม 2563ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเวลา 14:22 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสถาบันผ้าทอมือหริพุนชัยอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนซึ่งสถาบันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการอนุเคราะห์ที่ดินจากเจ้าดารารัตน์ณลำพูนเพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเอกลักษณ์การทอผ้าของชาวลำพูนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าด้วยมือรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการออกแบบลวดลายผ้าทอโบราณการพัฒนาการทอผ้าลวดลายใหม่ๆและส่งเสริมด้านการตลาดเกี่ยวกับการทอผ้าของจังหวัดลำพูนในการนี้ทอดพระเนตรการทอผ้าท้องถิ่นลวดลายต่างๆอาทิลายดอกพิกุลเกสรดิ้นทองลายพุทธลาวันและลายนพรัตน์โดยเทคนิคการทอยกลวดลายให้นูนสูงกว่าผืนผ้าหรือการทอผ้าไหมยกดอกลำพูนมีลักษณะเด่นคือในผืนผ้าจะมีลวดลายในตัวผิวสัมผัสผ้ายกดอกจะมีความนูนของผืนผ้าแตกต่างกันตามลวดลายนิยมใช้ดิ้นเงินและดิ้นทองเป็นเส้นไหมมาทอยกเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนิทรรศการผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศให้เป็นผ้าไหมประเภทแรกของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร
ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในประเทศไทยเมื่อปี2551นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดียด้วยจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองและเครื่องประดับท้องถิ่นจาก17จังหวัดทางภาคเหนือที่นำมาจัดแสดงซึ่งล้วนแสดงออกถึงความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดทั้งการปักผ้าการย้อมสีการมัดย้อมการทอและผ้าชนเผ่าการเสด็จไปในครั้งนี้นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรกลุ่มสมาชิกและผู้ประกอบการในการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มากขึ้นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ช่วงเช้าณที่ว่าการอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,000 ผืนไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสงครามและอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาโรคแก่ผู้เจ็บป่วยด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2รายจังหวัดนครพนมในช่วงต้นเดือนธันวาคม2562มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 7.5 องศาเซลเซียสเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,500 ผืนไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสกลนครประกอบด้วยอำเภอคำตากล้าอำเภออากาศอำนวยอำเภอเจริญศิลป์และอำเภอวานรนิวาสณหอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาสโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดสกลนครให้การต้อนรับจังหวัดสกลนครลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างเทือกเขาทำให้ช่วงฤดูหนาวของทุกปีมีสภาพอากาศหนาวเย็นทั่วทุกอำเภอจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ตำบลวานรนิวาสอำเภอวานรนิวาสเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้แก่นางกริ้งไฉเทพอายุ81ปีและนางทองจันทร์อุสาวงศ์อายุ69ปีในวันเดียวกันณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,500 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวประกอบด้วยอำเภอเมืองศรีสะเกษอำเภอกันทราลมอำเภอขุนหารอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอปรางกู่และอำเภอขุขันโดยวินัยวัฒนาบุตรชาติผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ที่บ้านตารอยหมู่5ตำบลหนองฉลองอำเภอขุขันเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ
ได้แก่นางแพงสีมาศอายุ86ปีปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวไม่มีรายได้อื่นยังชีพนอกจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ800บาทและนายถึงสีมาศอายุ87ปีอาศัยอยู่กับลูกสาวซึ่งสูงอายุเช่นเดียวกันไม่มีรายได้อื่นยังชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุรวมกันเดือนละ 1,400 บาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากรณสูตรองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 3,500 ผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีณศาลาประชาวารินอำเภอวารินชำราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมอบให้แก่ประชาชนอำเภอวารินชำราบ 1,000 ผืนมอบให้กับผู้แทนอำเภอนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลและอำเภอดอนมดแดงรวมจำนวน 1,500 ผืนสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้าสู่ฤดูหนาวตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่17ตุลาคม2562โดยอุณหภูมิบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานีลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องณ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2562อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นทั่วทั้งอำเภอจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2รายพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจเวลา 10:30 นาทีวันนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,500 ผืนไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ราชการจังหวัดอำนาจเจริญให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวไปกล่าวกับประชาชนให้ได้รับทราบถึงน้ำพระราชหฤทัยโดยต้องพระราชประสงค์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน2รายเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,000 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยมีนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ราชการจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนอำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอมหาชนะชัยณหอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้วจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในอำเภอคำเขื่อนแก้วรวมจำนวน2รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยว่าฤดูหนาวของประเทศไทยปีนี้จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศประมาณ 7-8 องศาเซลเซียสในบริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งประชาชนจังหวัดยโสธรได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวปีนี้เป็นจำนวนมากและมีความต้องการเครื่องกันหนาวกว่า 90,000 ชิ้นประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำเหน็จสุทัศนนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว
อาทิวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ